สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการหาค่ามัธยฐานนะครับการหาค่ามัธยฐานเรามี2วิธีในการหาในวันที่เราจะสอนนะครับวิธีแรกนะครับโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์นะครับแล้วก็วิธี2โดยการใช้วิธีสัดส่วน proportion นะครับในการหาค่ามัธยฐานนะครับเราจะมีรูปแบบการหา2แบบรูปแบบด้วยกันคือการเทียบบัญญัติไตรยางค์และโดยการใช้วิธีการสหสัดส่วนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าสู่บทเรียนกันครับตารางแสดงผลคะแนนสองวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.4/12นะครับโรงเรียนสวัสดิ์แคทจงหาค่ามัธยฐานของคะแนนสอบนักเรียนห้องนี้หาค่ามัธยฐานก็คือเมเดียนนะครับค่ากลางเกิดครับเมเดียนนะครับในขั้นแรกนะครับเราก็ต้องหาอะไรครับหาความถี่สะสมก่อนนะครับหาความถี่สะสมนะครับก็ชั้นที่1ก็คือ5ชั้นที่2ก็คือชั้นแรกชั้น2บวกกันเป็น12นะหาความถี่สะสมนะครับเห็นมั้ยครับชั้นแรกได้5ชั้นที่2ก็คือ5บวก7 12ชั้นที่3ก็3ชั้นที่บวกกันได้24บวกกันได้ชั้นสุดท้ายได้60ยอดจะต้องตรงกันนะตรงความถี่ปกตินะครับรวมนะโอเคมั้ยครับตอนนี้คือความถี่สะสมนะครับความถี่สะสมหลักการขั้นตอนที่1เราอยากหาตำแหน่งของเมเดียนอยู่นะครับใน2วิธีที่เราสอบเนี่ยเราต้องหาใช้ขั้นที่1คือหาตำแหน่งของเมเดียนอยู่ก็ใช้สูตร n ส่วน2 n ก็คือจำนวนความถี่ผลรวมความถี่ทั้งหมดหรือจำนวนคนทั้งหมดนะฮะ n ส่วน2เท่ากับ60อันนี้ได้60นะหารได้2ได้30นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาดูว่า30ได้ตรงตำแหน่งที่อะไรให้ดูช่องในความถี่สะสมช่องแรกมี5คน2ช่องนี้รวมมาได้12คน3ช่องนี้รวมมาได้24คนก็ยังไม่ถึงตรงนี้อันนี้ตำแหน่งที่30มันก็เลยมาตำแหน่งที่1ไม่ใช่ตำแหน่ง2ไม่ใช่ตำแหน่ง3ไม่ใช่ตกตำแหน่งที่4เพราะตำแหน่งที่4นี้รวมหมดมีทั้งหมด35คนก็แสดงว่าเมเดียนตกชั้นที่4ตกชั้นนี้นะครับเมเดียนตกชั้นนะเมเดียนอยู่ชั้นนี้นะคำตอบอยู่ช่องชั้นนี้เองโอเคครับอันนี้ตำแหน่งที่30ก็แสดงว่าเมเดียนตกชั้นนี้ชั้นที่4ถูกครับถ้าชั้นที่5มันก็40ละมันเกินถูกไหมครับเอาละได้เลยครับคุยเริ่มหานะครับโดยใช้วิธีสัดส่วนก่อนนะครับคะแนน 36.5 นะฮะตำแหน่งตรงกับตำแหน่งที่24ตรงนี้ครับเพราะว่าเมเดียนตกชั้นนี้ถูกครับแล้วก็เริ่มที่เราใช้คะแนนที่ว่าขอบบนนะครับขอบบนผมเขียนขอบบนนะ36.5 นะครับเอาขอบบนมาคิดนะครับคะแนน 36.5 ตรงกับตำแหน่งที่24เห็นไหมครับตำแหน่งนี้เห็นไหมครับตำแหน่งนี้24เอามาเขียนนะต่อไปครับคะแนน 46.5 นี่ครับชั้นที่เมเดียนอยู่คะแนน 46.5 ตรงกับตำแหน่งที่35เห็นไหมครับตำแหน่งที่35โอเคนั้นเราคิดเราแค่2ชั้นนี้มาคิดครับชั้นที่ไม่เด่นอยู่กับชั้นที่ต่ำกว่านั่นเองนะต่อไปครับคะแนนต่างเท่าไหร่ครับนั่นเองก็เอา 46.5 ลบ 36.5 ก็ต่าง10ถูกไหมครับหรือดูช่องคะแนนสอบก็ได้ครับ46ลบ36ก็ได้10เหมือนกันนะคือความกว้างนั่นเองนะครับโอเคไหมครับคะแนนต่างกัน10คะแนนตำแหน่งต่างเท่าไหร่ครับก็35ลบ24ก็ได้11ถูกไหมครับ35ลบ24ได้11ได้นะครับ35ลบ24ได้11ได้11ต่อไปคราวนี้เรามาคิดตรงที่คะแนนเมเดียนเท่าไหร่ร้ายเป็น y คะแนนที่เมเดียนอยู่เป็น y นะฮะเท่ากับตำแหน่งที่30เพราะเราทราบจากที่เราคำนวณเมเดียนตกตำแหน่งที่30นะครับเป็นคะแนนที่เป็น y นะฮะโอเคต้องมีงงนะต้องสมมติเป็น y คะแนนนะฮะ y คะแนนตรงนี้เราหาต่อครับคะแนนต่างกันก็คือเอา y ลบ 36.5 เห็นไหม y ลบ 36.5 ส่วนด้านขวามือก็เอา30ลบ24ก็เหลือ6 30ลบ24ก็เหลือ6ตามไหมครับนะได้นะต่อไปเราไปเขียนสัดส่วนแล้วก็คือด้านซ้ายมือนะไอ้สีน้ำตาลเนี่ยก็ปีกาเล็กหารด้วยปีกาใหญ่เลยนะเล็กส่วนใหญ่ฝั่งด้านนี้ก็เท่ากับ
6ส่วน11หรือเล็กแล้วก็ส่วนใหญ่สังเกตครับเราใช้หลักการนะฮะนี่นะฮะ y ลบ 36.5 ตรงนี้ครับเล็กนะปีกาเล็กส่วนปีกาใหญ่ก็คือ10ให้สังเกตนะฮะด้านซ้ายนะเล็กส่วนใหญ่เท่ากับนี่กันเล็กหนึ่งครับเล็กส่วนใหญ่ก็คือ6ส่วน11ถามไหมครับอย่าสลับกันนะถ้าเราขึ้นได้เล็กอันนี้ก็ต้องเล็กถ้านี้ขึ้นได้ใหญ่ก็ต้องใหญ่เหมือนกันให้สังเกตนะฮะควรจะไม่ง่ายเล็กส่วนใหญ่ด้านซ้ายมือส่วนด้านขวามือก็เล็กส่วนใหญ่โอเคครับไปเราแก้สมการย้ายสิทธิ์ไปคูณ6ได้60ส่วน11แล้วย้าย 36.5 ก็เป็นบวกนะครับอันนี้กูขอไว้ที่1ท่าน y เท่ากับ 41.95 ก็สรุปว่าค่ามัธยฐานนะค่ามัธยฐานของในสอบนักเรียนห้องนี้เท่ากับ 41.95 คะแนนโอเคนะครับ 41.95 คะแนนนะฮะได้นะครับโอเคนะแล้วกูลองดูทบทวนอีกรอบหนึ่งครับนะคู่เปลี่ยนใหม่ครับนะคู่เปลี่ยนความกว้างใหม่คะแนนใหม่แล้วกันเริ่มที่11นะ11ถึง20นะดูสินะจำนวนนักเรียนคู่เท่าเดิม60คนนะโจทย์ก็ว่าไงครับโจทย์จงหาค่ามัธยฐานของในสอบห้องเรียนห้องนี้นะฮะจงหาค่ามัธยฐานของในสอบห้องนี้นะครับแล้วก็เริ่มแรกครับว่าก็เหมือนเดิมถูกไหมครับหาความดีสะสมอันนี้หาเรียบร้อยแล้วนะสเต็ปแรกก็หาตำแหน่งที่มีเด่นอยู่ก็ n ส่วน2นะครับ n คือ60 60หารออกได้2ได้30ก็แสดงมีเด่นตกให้4นะชั้นเดิมเนี่ยชั้นที่4นะฮะนะโดยในช่องความดีสะสมนะครับ30ตกช่องนี้นะฮะช่องที่4การนับช่องนะครับชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4นับจากน้อยไปหามากนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราได้ปั๊บเราก็รู้แล้วครับว่ามีเด่นอยู่ช่องนี้นะฮะเราก็เริ่มครับตำแหน่ง 40.5 ขอไปครับคะแนน 40.5 ก็คือครับเนี่ยขอบบนนะครับคะแนน 40.5 ตรงกับตำแหน่งที่24นะตรงตำแหน่ง24ถามเลยครับนะฮะต่อไปครับคะแนน 50.5 นี่ชั้นที่ไม่เด่นอยู่ขอบบนนะฮะ 50.5 ตรงกับตำแหน่งที่35สังเกตไหมครับเราจะสองชั้นนี้ที่ติดกันชั้นที่มีเด่นอยู่ชั้นที่ต่ำกว่ามาคิดนะฮะโอเคนะครับต่อไปที่เราคำนวณด้วยตำแหน่งที่30นะฮะเราก็เริ่มต่อก่อนไปก่อนนิดนึงหาคะแนนต่างกันก่อนครับ50.5 ลบ 40.5 ได้10คะแนนต่างกัน10ต่อไปตำแหน่งบ้างนะตำแหน่งก็35ลบ24ก็ตำแหน่งต่างกัน11โอเคไหมครับต่อไปครับตำแหน่งที่30เราให้สมมติได้มีคะแนนเมเดียนเท่ากับ y นะตำแหน่งที่30นะมีคะแนนเท่ากับ y นะครับเราสมมติขึ้นมานะแล้วก็หาต่อครับลบกันคะแนนต่างกันก็เอา y ลบ 40.5 ฝั่งด้านนี้ด้านขวาตำแหน่งต่างกันก็6ก็คือ30ลบ24ได้6โอเคไหมครับตอนแรกก็เขียนสัดส่วนครับเล็กต่อใหญ่เท่ากับเล็กต่อใหญ่ซ้ายเท่ากับขวาด้านนี้นะฮะสังเกตนะเราก็เริ่มเขียน y ลบ 40.5 ส่วน10นะ y ลบ 45ส่วน10เท่ากับ6ส่วน11ต่อไปนี้ย้ายสิทธิ์ไปคูณ6ได้60ส่วน11แล้วย้าย 45จากลบเป็นบวกนะพันวายที่ได้คือ 45.95 ก็สรุปว่าค่ามาตรฐานของในสอบห้องนี้เป็น 45.95 คะแนนโอเคไหมครับได้นะครับนี่คือวิธีการหาโดยใช้สัดส่วนนะครับต่อไปเราใช้วิธีที่2นะฮะวิธี2นะเราใช้วิธีอะไรครับเทียบเป็นตัวอย่างครับนะฮะในโจทย์ข้อเดิมมาใช้ทีเทียบเป็นตัวอย่างหลักการคิดนะครับข้อ1นักเรียนต้องหาผลต่างคะแนนสอบคะแนนผลต่างในสอบก็เกิดจากเอาขอบบนชั้นสูงที่มีเด่นอยู่ลบขอบบนชั้นต่ำกว่านะครับติดกันนะฮะเอาขอบบนเพื่อขอบบนนะชั้นที่สูงที่มีเด่นอยู่ลบขอบบนชั้นที่ต่ำกว่าที่ติดกัน
ข้อ2หาตำแหน่งต่างกันได้จากเอาตำแหน่งที่มีเดียนที่อยู่ที่เราคำนวณได้ที่อยู่นะลบตำแหน่งที่ต่ำกว่าที่ติดกันในช่องความถี่สะสมนะเดี๋ยวดูตัวอย่างให้เข้าใจนะข้อ3เทียบปฏิกิริยาขั้นการเทียบปฏิกิริยานะครับต้องใช้คะแนนสอบนะครับโดยแยกคะแนนสอบไปทางขวามือทำไมต้องเอาคะแนนสอบไปทางขวามือดูที่โจทย์ก่อนครับโจทย์เขาต้องการคะแนนสอบเมเดียนนะฮะต้องเอาคะแนนสอบไปทางขวามือนะคะแนนสอบไปขวามือส่วนด้านซ้ายมือก็เป็นตำแหน่งนะข้อ4เอาค่าที่คำนวณได้จากข้อ3เนี่ยมาบวกกับขอบบนชั้นที่ต่ำกว่าเมเดียนอยู่ที่ติดกันนะครับลบขอบมาบวกขอบบนนะชั้นที่เมเดียนอยู่ที่ต่ำกว่านะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างให้เข้าใจนะครับข้อ4นะฮะโอเคนะครับเราก็เริ่มนะครับก่อนอื่นเราต้องหาตำแหน่งก่อนครับเหมือนเดิมครับขั้นที่1หาตำแหน่งเมเดียนอยู่เหมือนเดิมครับพ่อเราจะมีคน60คน2หาร60ได้30ก็ตกตำแหน่งที่4นะหลักการเดียวกันนะได้เข้าใจเนี่ยอยู่ตรงนี้นะโอเคนะครับต่อไปครับขั้นตอนเทียบปฏิกิริยาตำแหน่งต่างกัน11คะแนนต่างกัน10มายังไงครับดูนะครับนี่ครับนะตำแหน่งต่างกันก็คือ35ลบ21 24ได้11เห็นไหมฮะเราตำแหน่งต่างกันได้ทางซ้ายเพราะโจทย์ถามมาคะแนนสอบนะฮะเอาคะแนนสอบไปทางขวามือคะแนนสอบไปทางขวามือตรงนี้นะให้ดูคะแนนสอบนะเอาคะแนนไปทางขวามือให้ตำแหน่งทางซ้าย11นี่มาจากนี่ครับนะเกิดจากเก้า35ลบออก24นะฮะคะแนนต่างกันก็คือเอาขอบบนนะปิดตรงนี้ก่อนนะเอาขอบบนนี่ครับนี่ครับขอบบนนี่ฮะ 50.5ลบ 40.5 นะครับ 50.5 ลบ 40.5 มันจะได้10หรือเราเอา50ลบ40ก็ได้ครับมันก็ได้10เหมือนกันตรงนี้ครับนะฮะโอเคนะครับคะแนนนะฮะได้นะครับไม่งงนะครับต่อไปครับตำแหน่งต่างกัน1คะแนนตอนนี้คือเทียบอย่างเดียวนะครับนี่เราตรงนี้ใช้1จาก11มา1มันลดลงนั้นเลยก็11ไปหารเลยครับ10เป็นตัวตั้งเหมือนเดิมให้สังเกตนะจาก11มา1ลดลงเอา11ไปหารนะครับต่อไปครับตำแหน่งต่างกัน6นะฮะตำแหน่งต่างกัน6 6มาไงครับนี่ครับเราหาเมเดียนอยู่ได้เท่าไหร่ครับเมเดียนเราอยู่ได้ตำแหน่งที่30ถูกครับ30เดี๋ยวโอเคให้ดูนะครับตรงนี้นะ6นี้นะมาจาก30นะ30ลบ24ทันไหมครับไอ้30นี่มาจากอะไรฮะ n ส่วน2ที่เราหารคำนวณมานะครับ n ส่วน2โอเคไหมครับ n คือ60เอา2หารได้30ก็เอา30ตั้งลบ24มันถึงได้6มาโอเคนะฮะได้เข้าใจนะฮะที่มามันต่อไปครับจาก1มาเป็น6เพิ่มขึ้นถูกไหมฮะจาก1มาเป็น6เพิ่มขึ้นก็เอา6ไปคูณนะครับหลักการเทียบปฏิกิริยานะจาก1มาเป็น6ก็6ไปคูณ6คูณ10ได้60หารออกได้11ได้ 5.45 นะครับ 5.45 หลักต่อไปครับค่ามาตรฐานที่ได้เท่ากับ 40.5 มาจากไหนครับตรงนี้ครับเราเอาขอบบนชั้นที่ต่ำกว่ามีเล่นอยู่ไม่ได้อยู่ทั้งชั้นนี้นะครับเอา40.5ตั้งบวกด้วยที่เราหารได้ 5.45 นะ 5.45ทางคำตอบที่ได้คือ 45.95 คะแนนครับ 45.95 คะแนนโอเคไหมครับเดี๋ยวดูต่อไปครับคุณลอกครูเปลี่ยนใหม่ครับครูใช้เปลี่ยนใหม่นะความกว้างครูก็เปลี่ยนนะแล้วก็คะแนนครูเปลี่ยนใหม่เขาเล็กไม่มากเกินไปอ้าวนะฮะเอาตัวนี้กันนะโอเคนะครับอันนี้ครับเราก็เริ่มครับนะฮะความถี่ใส่ความถี่เข้าไปก่อนนะขั้นแรกก็หาเลยครับ
ตำแหน่งที่มีเด่นอยู่ก็60ตั้งนะฮะหารที่2ทั้งนี้ครูใช้ตัวเลขเดิมนั่นเองนะครับความถี่แล้วแต่โจทย์ให้มานะครับถ้ารวมกันเกินมากเท่าไหร่เรื่องนี้ก็เอามาคิดเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมได้60เอา2หาร60ได้30เพราะมีเด่นครูตกชั้นที่4ที่เดิมนะครับตรงนี้นะฮะโอเคนะครับหลักการคิดเหมือนกันนะตอนนี้จะเปลี่ยนไปอยู่ที่ว่าจำนวนเนียนกี่คนนะผลรวมได้นะครับต่อไปครับเราใช้วิธีเทียบเป็นตัวอย่างนะเทียบเป็นตัวอย่างนะหลักการคิดนะเราต้องคะแนนสอบไปทางขวามือนะครับคะแนนสอบไปทางขวามือนะเอาตำแหน่งไปทางซ้ายนะครับหลักการคิดนะในการหาคะแนนสอบผลต่างในสอบนั่นเองก็ขอบบนที่มีเด่นอยู่ลบขอบบนชั้นที่ต่ำกว่ามีเด่นที่ติดกันนะส่วนตำแหน่งก็ได้จากตำแหน่งที่มีเด่นอยู่ลบตำแหน่งที่ต่ำกว่าที่มีต่ำกว่ามีเด่นนะครับที่ติดกันในช่องความถี่สะสมนะครับดูตัวอย่างครับได้เข้าใจนี่ครับตำแหน่งต่างกัน11มายังไง11นะฮะนั่นเองก็ดูขอบบนครับนี่ครับนะตำแหน่งต่างกันนะโดยช่องความถี่สะสมขออภัยครับตำแหน่งก่อนทางซ้ายนะเอาคะแนนไปทางขวามือนะเอาตำแหน่งต่างกันคือ35ลบ24ตรงนี้ทันครับ35ลบ24นะฮะตรงนี้นะ35ลบ24ถ้างงครับโอเคดูนิดนึงครับตรงนี้ครับอ๋อมีตัวอย่างให้ดูแล้วนะขอไปครับดูจากภาพได้เลยครับ35ลบ24ได้11เนี่ยคะแนนต่างกันนั่นเองขอบบนเนี่ย48ลบ 36.5 ก็ได้12หรือวิธีลัดนั่นเองก็ใช้48ลบ36ก็ได้ครับเหมือนกันครับ48ลบ36ก็ได้12คะแนนต่าง12โอเคนะครับต่อไปเราเทียบเป็นตัวอย่างถ้าตำแหน่งต่างกัน1นะครับเราจะใช้1ทันทีครับจาก11มา1ลดลงนั่นเรียกว่า11ไปหาร12เลยนะฮะจาก11มา1มันลดลงไปเอา11มาหารต่อไปตำแหน่งที่เราคำนวณได้มันคือ30ถูกไหมครับนั่นเรียกว่า30ไปลบอะไรครับลบ24นะฮะมันถึงได้6มาตรงนี้นะครับที่เราทำมาแล้วนะตรงนี้นะฮะก็เกิดจากเอา30นะฮะ30นะ30ลบ24นะตอนนี้นะ6000โอเคนะครับ30ก็คือมาจาก n n ส่วน2นะได้นะครับจาก1มา6มันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับก็6ไปคูณ6คูณ12ได้72หารได้11ได้ 6.55เพราะนั้นเอาคะแนนที่ได้ 6.5 นี้ไปบวกกับขอบบนชั้นที่ต่ำกว่าตรงนี้นะครับนะฮะนี่ครับ 36.5 นี่ครับ 36.5 บวก 6.55 ก็จะได้ค่ามาตรฐานในสอบเท่ากับ 43.05 คะแนนโอเคไหมครับเพราะนั้นในรูปแนวทางในการหาที่ครูสอนวันนี้คือ2วิธีวิธีแรกคือวิธีเทียบสัดส่วนดี2คือเทียบปัญญัตยางนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ